ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันฟ้าครึ้มๆนะครับ นะครับวันนี้นะครับแท็กซี่ไทยนะครับมีเรื่องมาบอกกล่าวพูดคุยกับท่านๆนะครับผมว่าผมจะเข้าไปเปลี่ยนแบตนะครับเข้าไปเปลี่ยนแบตยังไงนะครับแบตก็คือว่าแบตผมมันเสื่อมนะครับแบตมันเสื่อมอาการแบตเสื่อมยังไงนะครับพูดคุยกับท่านผู้โดยสารเรียกนะครับครับผมไปไหมคะไปหมู่บ้านการไฟฟ้าตรงเพื่อกิจบัณฑิตไปครับไปครับเอาเนาะเอาคนเอาคนก่อนเอาคนลงแล้ว คุยกับท่านเมื่อกี้นะครับรับอยู่แถวบางโพท่านมาแถวมอธุรกิจนะครับก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับได้ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยจังหวะจะไม่รับผู้โดยสารก็มีจอดขนาดจอดกำลังจอดคุยกับท่านจังหวะวนหาผู้โดยสารไม่มีนะครับเออให้มันได้อย่างนั้นนะครับ นะครับงานก็ขึ้นอีกเอาสักว่าไม่เอาหรอกครับไปแล้วคิดถ้ากดก็ได้นะครับวันนี้วิ่งไลน์แมนก็ได้อยู่นะท่านวิ่งไลน์แมนก็ตั้ง800เฉพาะไลน์แมนนะวันก่อนเนี่ยวันอาทิตย์ได้ 1,200 เฉพาะไลน์แมนเหมือนกันช่วงต้นเดือนมันก็โอเคท่านก็พอได้นะครับมาเข้าเรื่องแบตนะครับเรื่องแบตผมพูดถึงไหนเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอาการของแบตใช่ไหมครับมันก็เป็นมา 2-3 วันแล้วแหละท่านก็นึกภาพประมาณว่าแบตมันไม่มีไฟนั่นแหละท่านไปสตาร์ทมันก็อึ๊กอึ๊กอึ๊กครับเหมือนคนเขียนข่าวนะครับสำหรับข่าวนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งมันจะเป็นสองแบบนะเวลาเราสตาร์ทไดมันคล้ายๆไดมันไม่ทำงานแบบมันจะแก๊ก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 แล้วก็ชึ่งไปนะครับมันจะแตกต่างกับฐานไดสตาร์ทนะอีกแบบหนึ่งก็คือฐานไดสตาร์ทถ้าฐานไดสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบว่าขับไปแล้วมันดับกลางอากาศเลยแล้วก็ไฟหน้าปัดเนี่ยมันจะไฟหน้าปัดนี่มันจะโชว์นะท่านแล้วมันจะดับเลยนะครับมันจะดับกลางอากาศเลยแต่คืออาการแบตหมดของผมเนี่ยมันก็คือว่านั่นแหละมันเหมือนไม่มีไฟนะท่านมันก็อึ๊กเป็นมาสองสามวันแล้วก็คือมันติดนะแต่มันไม่ติดไอ้แต่แบตมันยังไม่หมดนะครับก็คือแบตมันจะเสื่อมแล้วแหละนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราก็เดินทางไกลอะไรบ้างไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจอดถ้าเกิดจอดค่ำข้ามไปอีกวันนึงอ่ะก็คือก็คงน่าจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าสภาพไฟมันลากไม่ถึงเลยแหละนะครับไฟมันได้แค่ประมาณนึกภาพแล้วอุ้ยเรียกขออนุญาตหน้าจอสั่งครับเรียกใส่ไฟเขียวนะครับแยกสมุดคีย์ท่านเรียกก่อน หน้าจอจะสั่งนะครับได้5วินะครับรถมันก็รู้นะเวลาพอจะได้เงินพอจะมีเงินเก็บนิดนึงมันก็มาแล้วสำนวนซ่อมนี่นะครับแต่ที่จริงมันก็สมควรที่จะซ่อมแล้วล่ะครับเพราะว่าตั้งแต่เอามากับตัวเกียร์ก็ปีกว่าแล้วนะครับแบตมันก็ไม่ใช่แบบสภาพแบตมือ1นะครับแบตมือ2เนี่ยผมว่ามันอยู่ได้นานนะเฮียนบยังบอกว่าเออรถเองทำไมมันใช้แบตได้นานจังนะครับคือหนึ่งแหละผมดูแลคือไม่ให้น้ำกัดมันขาดนะครับถ้าน้ำกัดมันขาดแล้วมันจะรวนเลยนะครับอันนี้แบตมือสองนะครับที่ผมจะไปเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นมือสองเหมือนเดิมนะมือสองก็คือเทิร์นนะท่านนะน่าจะเป็นแถวๆประชาราษฎร์นี่แหละท่านร้านนี้ผมเคยตั้งแต่10ปีก่อนที่ผมเคยซื้อแท็กซี่ผมก็เคยเอาไปเทิร์นนะท่านนะสมัยนั้นมัน900บาทนะครับ900บาทนี้รับประกันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็อยู่ได้นานนะครับปีกว่าไอ้ลูกนั้นน่ะ2ปีนะครับตอนนั้นผมยังจำได้เลยนะครับแต่ถ้าแบตใหม่อย่างเงี้ยบางคนซื้อมามันก็ยังไม่ถึง2ปีมันก็พังเหมือนกันนะท่านผมที่ผมเคยเห็นนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราดูแลรักษาด้วยนะท่านคือแบตเนี่ยผมมองเลยว่าถ้าน้ำกัดไม่ขาดมันอยู่ได้นานนะครับมันอยู่ได้นานนะครับแล้วอีกอย่างเราขับแท็กซี่อย่างนี้ก็ต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยออกต่างจังหวัดบ่อยช่วงเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับ
กินก็เงินก็ไม่เหลือหรอกครับมันไม่ได้หรอกไปต่างจังหวัดต้องมาจ่ายค่าบงค่าบ้านค่าจิปาถานะครับค่าไม่ใช่ว่าแท็กซี่ไทยไม่มีหนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันหนี้มันไม่เยอะครับ100,000ต่อเดือนค่าเน็ตอย่างเงี้ยนะครับพอสิ้นเดือนมามันก็ต้องค่าบ้านค่านู่นค่านี่นะครับแล้วก็ไม่เหลือหรอกมันก็พออยู่ได้นะครับอย่างเนี้ยพอจะมีพอจะได้เก็บหน่อยก็แบบอีกแล้วนะครับไม่ได้ว่านะเพราะว่ามันถึงกำหนดมันพังเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าเราหาเงินนะครับเราพยายามเก็บไว้สำรองเวลารถเรานี่อักซิเดนต์ขึ้นมาจากของผมอย่างเงี้ยก็ถ้าเยอะแต่ถ้าเยอะหน่อยนะเป็นหมื่นอย่างเงี้ยก็ยังดีนะเท่าแก่ผมเนี่ยเขาให้เราผ่อนได้นะครับเขาให้เราผ่อนได้นะครับอันนี้เฉพาะลูกน้องนะครับไม่ใช่ท่านสมาชิกรายทางที่แบบว่าซ่อมรถแล้วไปขอผ่อนแบบผมนะครับมันไม่ได้นะอย่างนั้นนะอันนี้ของผมเป็นลูกน้องนะครับแกอาจจะเครดิตประมาณนั้นนะครับถ้าท่านอื่นไปซ่อมอย่างเงี้ยโอ้ยพี่แท็กซี่ไทยเห็นเขาซ่อมผ่อนยังได้เลยไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นลูกน้องเขานะครับเขาก็อาจจะให้ผ่อนได้อย่างเช่นประกันพรบ.นี่ผมก็ผ่อนนะครับนี่ผมไม่ผ่อนนะอย่างซ่อมแอร์ครั้งก่อนนี่เป็นหมื่นนี่ผมก็ผ่อนนะครับผ่อนแอร์หมดผ่อนแอร์หมดก็มาผ่อนประกันเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวๆนี้แหละท่านก็ขอบคุณเท่าแก่เขาแล้วกันเขาคงเข้าใจเราแหละครับไม่มีก็บอกว่าไม่มีมีก็บอกว่ามีไม่ต้องไปโกหกเขาหรอกครับเขาก็รู้เขาเล่นรถเขาขับรถเขาก็รู้ว่าเออรายได้หาเงินยังไงเขาก็รู้เขาไม่ขับเขาก็รู้อะครับคนกินคนเล่นเป็นยังไงนะครับไม่มีผมก็บอกแกว่าไม่มีนะก็เลื่อนไปวันสองวันประมาณนี้ก็หาให้แกได้ก็เข้าใจกันนะครับว่าสิ้นเดือนเนี่ยมันต้องค่าใช้จ่ายเยอะนะครับมันก็เลยเป็นในแนวนั้นนะครับอันนี้ผมเลี้ยวเข้ามาตรงตลาดสามัคคีนะผมจะซื้อกับข้าวกินข้าวเย็นด้วยนะครับว่าซื้อไปใส่ตู้เย็นไว้ด้วยบางทีนะครับเพราะว่าตลาดนี้มันถูกนะครับตลาดใต้ทางด่วนสามัคคีนะครับส่วนเรื่องวิ่งรถหาเงินนะครับวันนี้ได้เงิน1,400 บาทจะซื้อกับคงกับข้าวจ่ายค่าเช่าอังวันไรมันก็เหลืออยู่หรอกประมาณสัก400 กว่าบาท400นั่นแหละท่านเหลืออยู่400นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมซื้อกับข้าวเสร็จนะครับผมซื้อกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนแบบเนี่ยผมจะพาท่านไปดูว่าร้านแบบมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วราคายังไงทุกวันเนี่ยเปลี่ยนลูกกี่แอมป์นะครับราคาเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็ร้านแล้วก็ลุงเนี่ยเอาโอเคไหมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูแต่ผมขออนุญาตซื้อกับข้าวก่อนนะครับซื้อกับข้าวก่อนตลาดใต้ทางด่วนสามัคคีนะท่านนะโอเคท่านเดี๋ยวผมขอซื้อกับข้าวก่อนแล้วค่อยถึงร้านแบบแล้วก็คุยกันอีกรอบหนึ่งนะท่านนะแบตลูกเท่าไหร่ครับแบตน้ำครับยี่ห้อธรรมดาหรือว่ายี่ห้อธรรมดาครับคันสองเล็กเก่าคันสองใช่ไหมแล้วรับประกันยังไง6เดือนครับ6เดือนเนาะเอาเปลี่ยนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องครับเดี๋ยวรอเอาใบรับประกันด้วยครับรับประกันใบรับประกันครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับโอ้เนี่ยเบลโทแกก็มีด้วยนะครับอยู่ประชาราษฎร์นะครับเป็นไงท่าน 1,200 บาทนะครับรับประกัน6เดือนนะครับเบอร์โทรมีด้วยนะครับ 1,200 เขาแป๊บเดียวนะแต่เรา 1,200 นี่ทั้งวันเนี่ยบางทียังไม่ได้นะท่านนะเอาง่ายๆ 1,200 ของเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะครับ 1,200 นี่เดี๋ยว 1,200 ต้องวิ่งรถได้ไม่ได้ 2,000 ถึงจะเหลือ 1,200 ค่ากับกงกับข้าวแต่เขานี่แป๊บเดียวนะครับร้านก็อยู่แถวประชาราษฎร์บำเพ็ญที่ไม่ใช่ประชาประชาราษฎร์แล้วท่านพูดปลุกแล้วแหละไม่ใช่ถ้าประชาราษฎร์บำเพ็ญมันอยู่ห้อยกว่าพูดผิดประชาราษฎร์นะครับประชาราษฎร์
ครับถนนประชาราษฎร์ก็แถวนนทบุรีนั่นแหละท่านนะครับขอรับประกัน6เดือนนะครับ1,200บาทสมัยก่อนนี่มา900ก็ธรรมดาครับเพิ่มขึ้น300ตามเศรษฐกิจตามยุคนะครับจะเป็นถนนประชาราษฎร์นะครับถ้ามาจากท่าน้ำนนท์น่ะร้านแกจะอยู่ทางซ้ายมือจะมี2ร้านนะแต่ร้านแกร้านสุดท้ายก็คือตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าศูนย์นิสสันนั่นแหละท่านนะครับก่อนถึงบิ๊กซีบิ๊กซีนนท์นะครับสรุปแล้ววันนี้วิ่งรถ ขาดทุนอีกแล้ว เอานะครับยังไงล่ะมันถึงเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ว่ากันนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ทำยังไงได้ล่ะนะครับแก๊สก็ยังไม่เติมนะเนี่ยแก๊สเนี่ยวิ่ง2วันนะครับแก๊สวิ่ง2วันแก๊สวิ่ง2วันน่าจะหนักดูแล้วน่าจะ700ครับ เดี๋ยวผมกดก่อนเพราะว่าเขาถอดแบตเนี่ยเราต้องตั้งอะไรหมดนะนาฬิกาเนี่ยมันไปหมดเลยนะครับทีมรวนเราถอดขั้วแบตออกนะครับแล้วเลือกไมค์เนี่ยนะครับโอเคท่านผมก็เอาบรรยากาศการเปลี่ยนแบตนะมาฝากท่านนะครับเพราะว่าเรื่องแบตเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะเวลาเราสตาร์ทช่วงเช้าๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดหมดจริงแล้วเนี่ยท่านต้องหาเขามาพ่วงจ้างเขามาพ่วงครับแล้วก็หาที่พ่วงอีกบางทีก็ไม่มีคนพ่วงของผมนี่มันอยู่ในป่านั่นนะฉะนั้นแล้วอย่าไปเสียดายมันเลยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเราไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนตอนหน้านะครับไม่คิดอย่างนั้นนะเอาการเปลี่ยนแบตมาฝากท่านนะครับเป็นมือ2นะท่านนะมือ2 60แอมป์นะครับ60แอมป์นะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ลูกใหญ่กว่าปกตินะถ้าปกติมากับรถเนี่ยมันจะเป็น45นะ45นะครับอันนี้60นะครับก็ลูกใหญ่ก็เพิ่มอีกนะก็โอเคครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศการเปลี่ยนแบตมาฝากท่านแถวถนนประชาราษฎร์นนทบุรีแล้วกันนะท่านนะมาฝากท่านนะก็คลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่าท่านใดมาเปลี่ยนแล้วไม่รู้จักร้านชื่อร้านก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับเบอร์โทรเหมือนเดิมทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าท่านใดที่อยากเลือกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับก็เป็นเบอร์ใต้ลิงก์เลยนะครับไม่ว่าในนอกต่างจังหวัดนะครับเบอร์ทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะท่านนะแล้วก็กับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแนวนอกในกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับก็เอาอันออเดิร์ฟมาฝากท่านนะครับเป็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเนี้ยในนอกคอนเทนต์ประมาณว่าเกี่ยวกับต่อมิเตอร์หรือว่าต่อภาษีนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะเข้าขนส่งนะท่านนะท่านคอยติดตามแล้วกันคลิปหน้าเลยแหละคิดว่านะเพราะว่าใบขับขี่เนี่ยมันจะหมดอายุแล้วนะครับผมจะไปทำคลิปแล้วก็ผมจะเอาบรรยากาศที่ขนส่งมาฝากท่านว่าการต่อใบขับขี่ต่อนะท่านนะอย่าลืมว่าทำนะต่อนะใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆทางขนส่งเขาก็จะเอามาให้ครบเซตเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ